ชื่อ Great G R E A T คือเวลาผมขับรถยนต์เงี้ยฮะผมเห็นมอเตอร์ไซค์ทุกคันที่ขับแซงหน้าผมไปเนี่ยเฮ้ยมันเท่อะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อผมเป็นตำรวจแล้วคุณพ่อผมเนี่ยจะเจอคดีเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นี่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วคุณพ่อก็จะค่อนข้างที่จะสตริกในเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้คุณแม่ก็จะคอยห้ามอยู่ตลอดเรื่องมอเตอร์ไซค์แต่ผมก็ยังไม่ได้มีแรงบันดาลใจถึงขนาดจะซื้อแต่ชอบเพราะมันเท่แต่พอมาเจอมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เจอรูปก่อนตอนแรกเห็นรูปก่อนเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูเป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงดำแล้วผมแบบเฮ้ยคันนี้มันโคตรเท่เลยอ่ะผมไม่ชอบผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันซิ่งมากคือผมชอบความปลอดภัยชอบค่อยๆไปชิวๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมเจอคันนี้เห็นคันนี้ปั๊บผมก็รู้สึกว่าแบบจะเอาอ่ะก็อยากจะแนะนำน้องๆที่แบบว่า อยากจะเป็นไบค์เกอร์อยากจะมาขับมอเตอร์ไซค์นะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยให้นึกถึงการใช้งานของเราก่อนว่าเราชอบแบบไหนเราคิดว่าเราจะไปไหนบ้างอะไรยังไงบ้าง2ความปลอดภัยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลาที่คุณได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาต้องควบคุมรถของตัวเองให้อยู่อะไรเงี้ยฮะเพราะไม่งั้นถ้าอันนี้ฉันจะไปบางครั้งด้วยความที่ตัดสินใจแวบเดียวเนี่ยพุ่งไปเนี่ยบุ้มมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะบางครั้งเราระวังดีแล้วแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ระวังดีเท่าเรามาโดนเราอะไรเงี้ยนั่นก็อยากจะฝากแล้วพบกับผมนะครับที่ปาร์ตี้ไบค์ครับ